สวัสดีเพื่อนเป็นไงบ้างครับผมโจจิรวัตรครับมีต้อนรับเพื่อนเข้าสู่ Channel Live ครับมีเคสตามติดชีวิต4 ล้อครับผมอุ้ยปวดอกเลยไปเล่นฟิตเนสมาเพื่อนๆช่วงนี้เรากำลังกลับมาฟิตแอนด์เฟิร์มนะวันนี้นะครับเรียกว่าเอาใจสาย JDM นะเพราะว่าผมเนี่ยจะพาเพื่อนทุกคนนะครับไปรีวิวเจ้า Type R ตัวใหม่และแน่นอนว่าเจ้า FL5 ที่ออกมานะครับถ้าเราเปรียบเทียบนะครับมันก็เหมือนกับ Darth Vader ที่โตมาจาก Anakin Skywalker ที่เปรียบดัง FK8ถูกแปลงร่างให้มันมีความขึมขึ้นเท่ขึ้นมีความมินิมอลมากขึ้นตอนนี้นะครับน้องเขาก็อยู่ข้างหลังผมแล้วนะไม่รอช้าละพาเพื่อนไปดูกันเลยดีกว่านะครับกับ Honda Civic Type R รหัส FL5 กับค่าตัวร่วม5 ล้านบาทครับผมมาเพื่อนๆมาดูด้านหน้าเขาครับเป็นเจเนอเรชันที่6แล้วนะเพื่อนๆถ้าถามว่าเขาเบสมาจากอะไรแน่นอนว่ามันก็จะมาจาก Civic Hatchback เจเนอเรชันที่11และมันไม่มีขายที่ไทยนะครับแต่ไม่เป็นไรครับมันจะได้มีความแตกต่างกันบ้างนะเพื่อนๆซึ่งบอกเลยว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นแฟน Civic อยู่แล้วนะครับช่วงแรกที่มองหน้าเขาเนี่ยอาจจะคิดเหมือนผมครับว่าเฮ้ยจริงมันก็ไม่ต่างกับ Civic รุ่นธรรมดาเท่าไหร่นะแต่ถ้าเรามาเทียบกันเห็นนะมันมีความต่างมากเลยเพื่อนๆเพราะว่าน้อง Type R นะครับมันจะมีความกว้างมากขึ้นและเตี้ยลงแถมนะครับการตกแต่งต่างๆเขากริลต่างๆเนี่ยเพื่อนมันจะดูโหดขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ามันมีความใหญ่มากขึ้นเพื่อให้เห็นอินเตอร์คูลใหญ่ๆและช่องลมด้านข้างกริลนะครับนี่เป็นช่องลม3 เหลี่ยมที่เอาไว้เป่าลมเบรกเพื่อไม่ให้เบรกเฟดเวลาลงแทร็กโหดๆนะเพื่อนๆและแน่นอนนะครับด้วยความเป็น Type R โลโก้ H สีแดงแบบนี้พร้อมกับโลโก้ Type R เพื่อบอกทุกคนที่เดินมานะครับว่าคันนี้มันไม่ธรรมดานะครับคิดดูนะครับว่ารถเนี่ยมันเท่ขนาดเอิร์ธน้องหมาอยากคุยด้วยเพื่อนดูนะครับการออกแบบเขาเนี่ยมันจะค่อนข้างมินิมอลมากขึ้นเยอะเลยนะถ้าเทียบกับ FK8 เพราะ FK8 มันจะเหมือนแบบโชว์พลังอ่ะเพื่อนเหมือนแบบเด็กวัยรุ่นแบบเฮ้ยลดค่าแรงนะเว้ยดูได้โหโป่งเปิงซุ้มล้ออะไรแบบจะยื่นออกมาเยอะมากแต่พอเป็นตัว FL5 นะเพื่อนเขากลับเก็บพวกนั้นให้หมดอ่ะแล้วก็ใส่ความมินิมอลเข้าไปนะแต่ฝากระโปรงเขานะครับก็ยังมีช่องระบายอากาศนะเพื่อนเพื่อให้บ่งบอกว่าเครื่อง K20 อยู่ข้างในเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะมันมีความร้อนแรงอยู่นะมาดูด้านข้างกันบ้างครับทุกคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะปกติแล้วรถแบบ performanceขนาดนี้นะครับจากค่าย H ทั้งทีเนี่ยมันควรจะได้แม็กใหญ่ๆใช่ไหมเพื่อนเต็มซุ้มแต่ว่าครั้งนี้นะเขาลดแม็กมาเหลือแค่19 นิ้วนะเพื่อนซึ่งมันเป็นเพราะว่าโจทย์ของคันนี้คือเขาต้องลดน้ำหนักทุกอย่างให้มันเยอะที่สุดนะและการลดขนาดแม็กเนี่ยก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในการที่ทำให้น้ำหนักเขาลดลงได้แต่ไม่ต้องห่วงนะเพื่อนก้านแม็กของเขาถึงจะเป็น19 นิ้วแต่เขาก็พยายามดีไซน์ให้ก้านเขาเนี่ยยืดออกมาจนเต็มล้อนะและแน่นอนนะครับด้วยความเป็นรถไฮบริดนะครับก็ได้เบรกแบมโบจากโรงงานนะหน้า4 หลัง1อ่ะมาดูด้านข้างครับแน่นอนนะครับตรงนี้ก็จะเป็นการ channel ลมและด้วยความเป็น Type R เพื่อนก็ได้สเกิร์ตข้างสีดำเงามาและนี่ครับทุกคนครับด้วยความเป็นแฮชแบ็กนะครับมันก็จะมีหลังคาลาดลงมาแบบนี้และถ้าเพื่อนมองข้างๆเนี่ยจะเห็นว่าเฮ้ยที่ผมบอกไปตอนแรกว่าความโป่งเขามันเพิ่มขึ้นมันใหญ่จากตัว Civic ธรรมดาจริงๆนะเพื่อนเพราะว่าด้านข้างที่เขายื่นออกมาเนี่ยทำให้รถเขาเนี่ยดูโตมากขึ้นร่วม10 เซนนะและนี่นะเพื่อนคือวิงใหญ่ๆโตๆซึ่งเป็นสัญลักษณ์คู่บ้านคู่เมืองของ Type R อยู่แล้วเพื่อนตอนแรกผมมองเนี่ยผมก็รู้สึกว่าเฮ้ยวิงมันติดผิดตำแหน่งหรือเปล่ามันควรจะมาติดแถวๆนี้ป่ะทุกคนแต่ว่าจริงๆแล้วทางวิศวกรเขาเนี่ยคำนวณมาแล้วนะครับว่าติดตำแหน่งนี้นะมันจะช่วยลดค่า drag ในการที่รถเขาพุ่งออกไปนะครับแถมถ้ามองจากกระจกหลังเวลาเพื่อนนั่งขับรถเนี่ยวิงก็จะไม่บังทัศนวิสัยกระจกหลังอีกด้วยนะพูดถึงการลดค่า drag นะครับถ้าเพื่อนดู FK8 เนี่ยจะเห็นว่าโป่งมันแบบใหญ่ๆยื่นออกมาใช่ไหมแต่ว่าตัวเนี้ยเขาไม่มีแล้วและนั่นก็ช่วยลดค่า drag เวลารถเขาเนี่ยพุ่งเสียดอากาศทะลุออกไปได้เหมือนกันครับนี่นะครับข้างหลังเนี่ยก็จะเป็นโลโก้ H สีแดงสิ่งที่พวกเราชื่นชอบนะครับดิฟฟิวเซอร์โหดๆแบบนี้ท่อเสียเหมือนจะมา3 รูนะครับแต่จริงๆแล้วท่อจริงเนี่ยเป็นแค่2 ช่องตรงนี้เนี่ยผมไม่ชอบเลยทุกคนเพราะเขาทำมาเพื่อให้เสียงมันเบาลงทำไมมันต้องมีกฎแบบนี้ด้วยใช่ไหมลิชี่ใช่ฮะเทคต้องลั่นเทคเปิดเนี่ยมันต้องโลกเปลี่ยนมันต้องลั่นแปะแต่จะว่าไปนะครับเรื่องความเพาะของเสียงเครื่องเนี่ยมันแล้วแต่บุคคลจริงๆผมให้เพื่อนๆเป็นคนตัดสินแล้วกันครับว่าโดนใจหรือไม่โดนใจ และผมเชื่อแล้วนะครับเพื่อนๆว่าใครที่ซื้อ Civic Type R เขาไม่มีทางขับท่อเดิมๆแน่นอนเดี๋ยวก็เปลี่ยนนะครับและนี่คือที่เก็บของน้อง Civic Type R นะครับนี่ผมบอกเลยว่านี่คือ Boot Space ที่สามารถใส่ของได้ประมาณ410ลิตรนะครับเพื่อนๆและถ้าเราพับเบาะหลังเนี่ยความจุของเขาเนี่ยจะมากกว่า 1,000 ลิตรนะครับซึ่งบอกได้เลยว่านี่เราสามารถ Daily Drive หรือว่าเป็นรถ Performance ที่ใช้งานได้ทุกวันจริงๆนะทุกคนแถมเท่ด้วยเพื่อนๆเดี๋ยวไปดูอินทีเรียข้างในกันครับและนี่นะครับเพื่อนๆคือภายในของน้อง Honda Civic Type R นะครับสิ่งแรกเลยนะที่ผมชอบมากเลยคือเบาะบักเก็ตของเขานะครับเพราะว่ามันเป็นเบาะที่กระชับและนั่งสบายเพราะปกติเบาะบักเก็ตอ่ะมันจะเลือกได้อย่างหนึ่งนะครับมันจะสบายหรือกระชับแต่นี่ผมว่ามันโอเคเลยสำหรับการใช้งานและนี่นะครับหัวเกียร์อลูมิเนียมนะครับสำหรับ Honda Civic Type R ทุกรุ่นนะครับก็ยังมาให้และข้างในของเขาเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นอะคันธาราจะเป็นหนังกลับนะครับแล้วก็เดินได้สติชชิ่งแดงทุกอย่างเนี่ยจะเป็นสีดำเพิ่มความดุดันให้กับของเขาเพื่อจะได้ไม่เหมือนกับCivicธรรมดามากมายอะไรนะเพื่อนๆและแน่นอนเราจะได้ปุ่ม plus R เพื่อบ่งบอกว่านี่คือรุ่น High Performance ของเขาและเมื่อเพื่อนๆกดนะครับปุ๊บโอ้โหเทคเบอร์เข้าไปแซวเล่นนะครับและเพื่อนๆกดนะครับหน้าจอของเขาเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นที่วัดรอบแนวยาวนะครับให้เหมือนกับสไตล์รถแข่งและข้างบนเนี่ยจะมี LED ชิปไลท์เวลาเราลากเกียร์เข้าไปเนี่ยปุ๊บเราจะได้เปลี่ยนเกียร์ได้แม่นยำมากขึ้นนะซึ่งผมชอบมากนะเพราะกดปุ่มนี้รถเขาจะอยู่ในโหมดที่โหดที่สุดซึ่งปกติแล้วรถเขาก็จะมีอยู่3โหมดนะครับเป็นคอมฟอร์ตสบายซึ่งสบายจริงเดี๋ยวเล่าให้ฟังนี่สปอร์ตนะก็แน่นอนว่าเริ่มแบบเร่งเร้าอารมณ์ขึ้นมาหน่อยนะครับอินดิวิชวลก็เพื่อนๆเลือกปรับได้เองเลยสามารถปรับคอนฟิกค่าตรงนี้ได้นะ6ย่างเครื่องยนต์พวงมาลัยคอนฟิกได้ตามที่เราชอบเลยแน่นอนนะครับถ้าถามผมเนี่ยผมก็จะเปิดทุกอย่างไปที่ plus R หมดบางอันไม่มี plus R ก็คือสปอร์ตนะครับนี่แต่ช่วงล่างผมว่าคอมฟอร์ตก็พอแล้วนะถ้าเราไม่ได้ไปลงแทร็กอะไรเนี่ยมันก็ควรจะให้ระยะโชคให้ตัวให้แบบนุ่มๆนิดหนึ่งนะครับเพื่อนๆและแน่นอนนะครับถ้าเราขับ Type R เนี่ยเขาจะมีเพลทบอกนะว่านี่คือ Civic Type R พร้อมกับ Number ของเขาว่าคันนี้เป็นคันดีเท่าไหร่คันนี้สิ่งที่ผมชอบมากนี่เขาจะมีหน้าจอล็อก R นะครับที่บอกข้อมูลทุกอย่างเกี่ยวกับรถของเขานะครับอุณหภูมิเครื่องยนต์อุณหภูมิน้ำมันเกียร์บูสต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยแต่ว่าผมต้องพูดตรงๆนะเพื่อนๆว่ามันแอบจะดูย้อนยุคไปหน่อยนะเพราะนี่มันเหมือนกับที่อยู่ใน GTR ตั้งแต่เจนแรกๆเลยนะแต่ไม่เป็นไรครับสิ่งที่เจ๋งกว่านั้นก็คือเจ้ารถคันนี้นะครับเพื่อนๆเขาทำมาเนี่ยมันเหมาะมากจริงๆนะครับกับการลงแท็กเพราะว่านี่เขามีระบบออโต้สกอร์ก็คือเวลาเพื่อนไปลงแท็กนะครับเขาก็จะมีให้คะแนนการขับเราอะทุกคนว่าเฮ้ยเราขับเป็นยังไงเบรกเป็นยังไงแน่นอนนะครับเพื่อนๆเขาก็จะคำนวณจากฟีดแบ็กของรถทุกอย่างนะถ้าเพื่อนๆอยากรู้ว่าเฮ้ยแล้วเขาจะรู้ได้ไงว่าเราขับดีหรือไม่ดีนะครับแน่นอนเวลาเราไปสนามไหนต้องโหลดสนามนั้นมาเขาจะมีข้อมูลในสนามนั้นๆนะครับว่าต้องขับแบบนี้จากโปรเฟชชั่นอลถึงจะสกอร์แบบเต็มร้อยเหมือนเราเล่นเกมแต่คันนี้นะครับมันเป็นรถญี่ปุ่นแท้ๆเลยภาษามันญี่ปุ่นหมดเลยผมก็เลยไม่แน่ใจว่าอย่างสนามช้างเนี่ยเราจะใส่เข้าไปได้หรือเปล่านะครับน่าสนใจเนาะถึงแม้ว่าเขาจะเป็นรถ High Performance นะครับเพื่อนๆแต่ว่าทาง Honda เนี่ยเขาใส่ใจคนขับอย่างมากปกติแล้วใน Civic รุ่นธรรมดานะครับตรงนี้จะเป็นสีดำเงาใช่ไหมครับแต่พอมันเป็นรถ High Performance แบบคนขับต้องโฟกัสต้องมีสมาธิมากๆเนี่ยเขากลัวแสงมันจะสะท้อนจากสีดำเงาเข้าตาเรานะครับทำให้เราแบบว่ามองแฉกไม่ค่อยชัดนะครับเขาก็เลยเปลี่ยนเป็นสีดำด้านแบบนี้ไปดูข้างหลังครับและนี่คือด้านหลังของCivic Type R นะเพื่อนๆซึ่งผมบอกเลยว่าเฮ้ยเขานั่งค่อนข้างสบายนะผมแปลกใจมากเพราะดูจากข้างนอกอ่ะดูเหมือนจะนั่งไม่สบายใช่ไหมแต่knee roomอ่ะพื้นที่ตรงเข่าผมมันยังเหลือแล้วผมมาสูง177ใช่ไหมเพื่อนๆเนี่ยมันยังเหลือประมาณ 4-5 เซนอ่ะผมว่าถ้าเกิดเกิน180ไปนะครับน่านั่งไม่สบายแล้วเพราะหลังคาเขาสโลปลงมาแล้วก็นี่ที่แรดเบลสีแดงนะครับเพราะว่าด้วยความเป็นType R เพื่อนๆจะเห็นแบบสีดำสีแดงปัดกันเยอะมากๆแต่ว่าที่นั่งข้างหลังของเขานะครับจะเหลือแค่2ที่ชั้นคันนี้นะเพื่อนๆมันนั่งได้จริงๆแค่4ที่เพราะมีเบลแค่4จุดส่วนตรงกลางนะครับเขาไม่อยากให้ใครนั่งครับเขาเลยให้ที่วางแก้วน้ำแก้วกาแฟมา2ช่อง wow. และแน่นอนนะครับถ้าเรารับเพื่อนมาแล้วเดี๋ยวเพื่อนไม่รู้ว่าขับ Type R บอกเขาก็ต้องมีโลโก้ Type R พร้อมกับล่องเอาไว้สอดมือไปแกล้งล้อเล่นนะครับเอาไว้เผื่อติดตั้งเบลต์5จุดครับ และสิ่งที่เจ๋งมากๆนะเพื่อนๆของน้อง FL5 คันนี้นะครับต้องบอกว่าด้วยความที่รถของเขานะมีการลดน้ำหนักรถที่เยอะมากๆเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นฝากระโปรงหน้าฝากระโปรงหลังน้ำหนักเบาเป็นอลูมิเนียมนะครับใส่ล้อลดเหลือ19แล้วก็ท่อที่เบามากขึ้นเนี่ยทำให้รถของเขาเนี่ยถ้าเทียบกับตัว Civic eHEV แล้วนะเพื่อนๆน้ำหนักเขาเนี่ยเบากว่าตัวนั้นถึง100กิโลกรัมเลยทีเดียวก็แน่นอนนะครับแบตเตอรี่มันหนักอยู่แล้วนะครับซึ่งคนที่ชอบรถอย่างเราเนี่ยไม่ชอบอะไรที่มันหนักๆนะครับซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนะครับก็เลยทำให้น้อง FL5 คันนี้นะครับมีน้ำหนักอยู่แค่ตัน4นิดๆเท่านั้นแต่งั้นก็ตามนะครับมันก็ยังหนักขึ้นกว่าตัวรุ่นพี่อย่าง FK8 อยู่ประมาณ20กว่ากิโลกรัมนะครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับถึงแม้ว่าจะใช้เครื่องเดิม K20C 12,000cc 4 สูบ VTEC TURBO นะครับทางวิศวกรของเขาเนี่ยก็ได้ทำการอัปเกรดเทอร์โบเพิ่มใบพัดมากขึ้นลดอาการเทอร์โบแลกทำให้แอร์โฟลว์ดีขึ้นและลมออกท่อได้ดีขึ้นเขาก็เลยได้แรงม้ามากขึ้นถึง10 ตัวครับก็เลยทำให้น้องคันนี้นะครับมีแรงม้าอยู่ที่329ตัวและทอร์กเนี่ยมากขึ้น20นิวตันเมตรกลายเป็น420นิวตันเมตรครับผมรู้ครับว่าในเรื่อง4ล้อ Civic Type R เนี่ยพวกเราเนี่ยเคยจินตนาการไว้นะครับและคาดเดาไว้ว่า Civic Type R ตัวใหม่ที่จะออกมานะครับเขาจะต้องมีแรงม้าไม่ต่ำกว่า360ตัวแต่ตอนนี้330ก็อย่างว่าครับแค่10ตัวและนี่ก็คือ3สิ่งที่ผมไม่ชอบเกี่ยวกับรถคันนี้ครับ1ครับด้วยความเป็น Civic ที่ท็อปที่สุด Type R Tech เปิดโลกเปลี่ยนผู้นำแห่งแฟชั่น H สีแดงนะครับแต่เสียงเครื่องเขาเนี่ยกลับไม่ได้แผดเผาเหมือนที่เราหวังกันนะครับไม่เชื่อเพื่อนๆฟังครับเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยเบิ้ลเลยอ๋อเบิ้ลแล้วเหรอ2ครับถึงแม้ว่าหัวเกียร์ทรงหยดน้ำเป็นอลูมิเนียมเนี่ยมันจะดูเลอค่าทรงคุณค่าขนาดไหนแต่ผมบอกเลยนะครับว่าในประเทศไทยถ้าเพื่อนๆไปจอดตากแดดเนี่ยเพื่อนๆจะไม่สามารถจับเกียร์เขาได้แบบร้อนมากครับทุกคน3ครับถึงแม้ว่าน้องเขาเนี่ยจะเป็นรถที่ใครๆก็อยากได้อยากครอบครองนะครับแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูราคาเปิดตัว FK8 เมื่อก่อนนะครับเจ้า FL5 คันนี้เนี่ยราคาเปิดตัวแพงกว่า 500,000 บาทในเมืองนอกและเมื่อเข้าไทยแล้วเนี่ยเพื่อนๆต้องจ่ายราคาเริ่มต้นแพงกว่าร่วม1ล้านบาทเลยครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวไปดู3สิ่งที่ผมชอบเกี่ยวรถคันนี้กันครับผม1ครับถึงแม้ว่านี่จะเป็นรถไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์ที่เน้นทำลายล้างเวลาในสนามแข่งนะครับแต่ระบบความช่วยเหลือและอำนวยความสะดวกมาครบครับ Apple CarPlay Android Auto หรือแม้กระทั่ง Adaptive Cruise Control ในเกียร์แมนนวลนะครับผม2ครับถึงแม้ว่าเกียร์อลูมิเนียมสุดเท่นี้จะร้อนนะครับแต่ผู้คนทั่วโลกบ่งบอกเป็นเสียงเดียวกันแล้วครับว่านี่เป็นเกียร์ที่ชิฟต์ได้ดีและสะใจที่สุดตัวหนึ่งของ Honda ที่เคยผลิตมาครับ3ครับการขับขี่ของเขานะครับมีให้เลือก3โหมดนะครับคอมฟอร์ตสปอร์ตและที่ผมชอบที่สุดครับอินดิวิชัวลเพราะว่ามันสามารถให้เพื่อนๆเลือกปรับทุกอย่างได้ตามที่เราชอบถึง6อย่างครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์น้ำหนักพวงมาลัยโช๊คเสียงท่อเรฟแมทชิ่งและรูปแบบหน้าจอคนขับครับและแน่นอนที่ผมชอบที่สุดครับปรับทุกอย่างไว้ที่ plus R ส่วนโช๊คเนี่ยคอมฟอร์ตเพื่อความสะดวกสบายในการใช้งานจริงครับหรือถ้าเพื่อนๆขี้เกียจปรับอยากได้ทุกอย่างแรงสุดก็กด plus R ให้มันรู้เรื่องเลยครับและนี่นะครับ Honda Civic Type R ตัวใหม่อ่ะเพื่อนๆจริงๆแล้วนะครับถ้าเกิดเราไม่นับพวกเบาะพวงมาลัยหรือเรฟข้างหน้าเรานะเพื่อนๆถ้าเกิดใครเคยขับ Civic อยู่แล้วเนี่ยทุกอย่างจะคล้ายๆกันหมดเลยนะเขาบอกว่ามันมีเหตุผลนะครับที่ Civic Type R เนี่ยเป็นรถขับหน้าที่ดีที่สุดในโลกเร็วที่สุดในโลกและตอนนี้นะครับเขาก็ทำสถิติเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นรถขับหน้าที่เร็วที่สุดในสนามซูซูกะประเทศญี่ปุ่นครับเพื่อนๆและเพื่อนเชื่อไหมครับว่าทางวิศวกร Honda เนี่ยเขาเป็นคนพูดเองเลยนะครับว่าคู่แข่งของเจ้าFL5 เนี่ยไม่ใช่แบรนด์ไหนครับคือ Civic Type R ด้วยกันเองครับระยะการสับเกียร์ของเขานี่มันดีมากเลยนะทุกคนนี่ผมเนี่ยอยู่ในโหมด plus R บอกเลยว่าพวงมาลัยเขาอะคมมากเพื่อนๆและการตอบสนองต่อคันเร่งเขาเนี่ยไวสุดๆอะทุกคนตอนนี้อยู่ในโช๊ค plus R นะครับหรือว่าโช๊คที่เวอร์ชันที่โหดที่สุดของเขานะครับทำให้โช๊คเขาเนี่ยแข็งมาก ริงๆว่าเพื่อนๆเวลาขับคันนี้ไม่อยากคุยเลยเพราะตอนนี้พอผมอยู่ในโหมด plus R ของเขาใช่ป่ะมันแอบความรู้สึกเหมือนเราเป็นนักแข่งนิดนึงอะไทป์ R คันนี้เชสซีเขาเฟิร์มมากขึ้นกว่าตัวก่อนพอสมควรเลยครับเพื่อนๆและแน่นอนนะครับด้วยการที่มันขับดีขึ้นเนี่ยทางวิศวกรของเขาก็ได้ใส่ของใหม่ไปเยอะเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นแหลกพวงมาลัยใหม่กันโค้งใหม่เพิ่มค้ำหลังมันก็เลยทำให้รถเขาเนี่ยมีความเกาะมากขึ้นมีความแน่นขึ้นไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันมากขึ้นแล้วเพื่อนๆไม่ต้องแปลกใจนะครับว่าตอนนี้ทางโรงงานที่ญี่ปุ่นประกาศแล้วว่าไม่รับจองเพิ่มนะครับเพราะว่าเขาผลิตไม่ทันประกอบกับว่าชิปตอนนี้มันค่อนข้างขาดตลาดซึ่งถ้าใครได้รถแล้วเนี่ยก็ต้องดีใจนะเพื่อนๆแต่จะว่าไปนะเพื่อนๆด้วยความที่มันนำเข้าทั้งคันใช่ไหมครับคันนี้เป็นสเปคญี่ปุ่นซึ่งความเร็วของเขาเนี่ยก็จะล็อกไว้แค่180ซึ่งไม่ต้องกลัวนะครับถ้าเราจะปลดเนี่ยเพื่อนๆขับไปที่สนามแข่งแล้วก็จะสามารถกดปลดล็อกได้ในหน้าจอเลยครับแต่จะว่าไปนะครับเพื่อนๆการที่เราได้สเปคญี่ปุ่นเนี่ยเราก็ได้ม้ามา329ตัวแต่พูดถึงสเปคอเมริกาเนี่ยก็จะเซ็งขึ้นนิดนึงนะเพราะว่าแรงม้าก็จะหายไป10ตัวครับเนื่องด้วยกฎหมายมลภาวะตอนนี้มันต้องไปรถไฟฟ้านะพูดถึงรถไฟฟ้าเนี่ยหลายคนจะบอกว่าเครื่องยนต์สันดาปไงก็สู้รถไฟฟ้าไม่ได้หรอกผมบอกเลยว่าจริงดูอย่างเทสลาตอนนี้ดิเพื่อนๆ500ม้าราคาแค่2 ล้านนิดๆเองสมัยก่อนน่ะเราจะซื้อรถ500ม้ามันต้องแบบรถซุปเปอร์คาร์ต้องมีแบบ10 ล้านอ่ะเพื่อนๆเดี๋ยวนี้แค่2 ล้านก็ได้แล้วผมเชื่อว่าต่อไปนะครับมันจะถูกกว่านี้อีกแต่แน่นอนครับสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้เนี่ยก็คือความมันในการขับขี่ถ้าเกิดว่าใครเนี่ยเป็นแฟน Civic Type R อยู่แล้วเคยขับเจ้า FK8 อยู่แล้วนะครับจะรู้ได้เลยว่าพอเป็นเบรกหน้าแบมโบมากับจาน350เนี่ยการที่เราเบรกไปอ่ะมันจะไม่แบบจึ๊กเหมือนกับตัว FK8 เขาจะเบรกได้สมูทกว่าค่อยๆรีดเบรกออกมาได้นุ่มนวลขึ้นตอนนี้ผมแฮปปี้กับทุกอย่างละแต่แค่รู้สึกว่าช่วงล่างตอนนี้นะครับมันควรจะนุ่มนวลกว่านี้นิดนึงนะครับแล้วก็ปรับไปครับ Comfort แต่ทุกอย่างอยู่ใน Plus R ทั้งหมดนะครับเดี๋ยวเราจะดูความแตกต่างกันนะเพื่อนๆคือผมบอกเลยว่าเจ้าเนี่ยมันสามารถขับได้ทุกวันจริงๆเลยนะเพื่อนๆเพราะว่าพอปรับเป็นคอมฟอร์ตอ่ะเราก็แบบขับสบายๆก็ได้นะเนี่ยและเสียงนี้เพื่อนๆได้ยินตอนลากรอบนะครับทางวิศวกรของ Honda เนี่ยเขาได้แอบต่อท่อนะครับเข้ามาที่ห้องโดยสารทำให้เสียงในห้องโดยสารเนี่ยดังมากขึ้นแถมออกลำโพงด้วยเบาๆนะครับซึ่งแน่นอนว่าถ้าเป็น 4-5 ปีก่อนที่ BMW ทำกับ i8 เนี่ยทุกคนเนี่ยรับไม่ได้ทำไมมันเกิดอะไรขึ้นกับวงการยานยนต์แต่พอเป็นปัจจุบันแล้วเพื่อนๆบางอย่างมันก็หนีไม่ได้นะแต่จริงๆผมไม่ได้รู้สึกแปลกนะที่แบบว่ามันไม่ใช่เสียงจริงทั้งหมดช่วงล่างคือนิ่มขึ้นเลยอ่ะค่อนข้างเหมาะกับถนนเมืองไทยนะเพื่อนๆซึ่งคอนฟิกของเขาอ่ะมันหลายอย่างมากเลยอ่ะล่องสะพานเอ่ยหลุมขรุขระเอ่ยสบายมากเพื่อนๆคือผมว่ามันเป็นรถที่มันมีส่วนผสมหลายๆอย่างที่มันเร้าอารมณ์คนที่ขับอยู่อ่ะมันไม่ใช่รถขับชิวๆนะเว้ยคันนี้ถ้าคุณจะมาเนี่ยคุณต้องมาเลยอย่างนี้420ทอร์กนะครับแทบไม่รู้สึกถึงเทอร์โบแลกเลยนะครับน้อยมากจริงนะถึงแม้ว่าจะเป็นเครื่องเดิมจาก FK8 แต่ว่าอย่างที่บอกนะครับด้วยการที่ปรับจูนวิศวกรของเขาเพิ่มใบพัดปรับแอร์โฟลว์ใหม่แต่จะว่าไปนะเพื่อนๆถ้าเกิดว่าพูดถึง value นะครับใครซื้อไปค่อนข้างคุ้มนะครับเพราะว่าตัวถัง FL5 คันนี้ด้วยความที่เป็นแฮชแบ็กอ่ะเขาไม่มีขายที่ไทยอ่ะทุกคนปกติแล้วมันก็จะมีตัวถังแบบแฮชแบ็กขายใช่ไหมครับแล้วก็จะมีคนไปแต่งตามเพราะอยากได้ชุดแต่งเท่ๆแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครซื้อ Type R ตัวนี้เนี่ยมันไม่มีอะทุกคนถ้าเราเห็นตัวถังแบบนี้นะครับแน่นอนว่ามันมีแค่ Civic Type R แท้ๆเท่านั้นนะครับซึ่งผมก็รู้สึกว่าด้วยความที่ประเทศไทยไม่เอาตัวถังแบบ5ประตูมาขายมาเพิ่ม value ให้กับรถเขาอย่างดีเลยทีเดียวนะและยิ่งถ้าช่วงนี้รถผลิตได้น้อยเผลอๆเนี่ยได้กำไรนะครับเพื่อนๆโอ้ออแล้วนะเพื่อนๆมันเป็นรถที่เล้าอารมณ์มากนะหน้าครอบของมากๆหน้าลงสนามช้างมากๆแล้วก็ใช้งานง่ายมากๆด้วยคันหนึ่งเลยครับเพื่อนๆครับโอ้โหเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆผมบอกเลยนะครับนี่ก็คือหนึ่งใน JDM ในฝันของผู้ชายหลายๆคนนะครับรวมถึงผมด้วยนะครับถ้าถามว่าถ้าวันนี้ผมมีตังจะซื้อไหมแน่นอนครับเพื่อนๆไม่พลาดแน่นอนนี่มันรถขับหน้าที่ดีที่สุดที่ผมเคยขับมาแล้วครับวันนี้นะครับต้องขอบคุณพี่เชนนะครับที่ส่ง Civic Type R หล่อๆเท่ๆวันนี้ไม่ให้ลองนะและได้พี่เชนใจดีนะครับอยากจะขอลงสนามช้างด้วยครับขอบคุณครับ ล้อเล่นนะครับวันนี้ต้องขอบคุณพี่เชนจริงๆนะเพื่อนๆถ้าใครสนใจล้อโชคยางช่วงล่างหรือของแต่งต่างๆเนี่ยติดต่อพี่เชนไปได้นะครับที่ ร้านไทยเวิร์กช็อปนะครับหรือร้านเกซ่าได้ที่อยู่ขึ้นตามนี้ได้เลยนะครับนะพี่เชนน่ารักมากๆจริงๆนะวันนี้ขอบคุณจริงๆครับแล้วก็ขอบคุณสถานที่แล้วก็กาแฟดีๆวันนี้ที่พวกเราเนี่ยตื่นมาถ่ายงานได้นะครับร้านไฮออกเทนนะเพื่อนๆกาแฟใช้ได้จริงๆนะผมซัดไป3แก้วนะครับโหดีดเลยครับตอนนี้นะครับบรรยากาศสวยๆสบายๆมาลองกันได้นะครับริมน้ำด้วยนะทุกคนนะและแน่นอนกว่านั้นนะครับเพื่อนๆคิดยังไงกับคลิปวันนี้คิดยังไงกับน้อง Civic Type R รุ่นนี้มาคอมเมนต์กันได้นะครับผมเชื่อว่าถ้าใครมีโอกาสเนี่ยยังไงก็ต้องครอบครองนะครับวันนี้ขอบคุณเพื่อนจริงๆนะที่ตามดูคลิปจนจบอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับตะให้กำลังใจพวกเรานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ